พี่ก็มาอยู่ที่เส้นเดิมคลองน้ำเดซซิ่งของเราซึ่งพี่ได้ข่าวมาว่าเสี่ยยูอภิชาติฟาร์มไข่ไก่กุ๊กๆจะมาหาจะเอาลิงมาเสิร์ฟเราอะประมาณ5,000ถามว่าพวกเรากลัวไหมงั้นเดี๋ยวมึงไปจัดให้คนดูดูบ้างว่ารถมึงแรงขนาดไหนไหนโชว์ให้เสี่ยยูดูดิเอาทีละคันทีละคันเลยเอาตัวแบบจัดเต็มนะดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายแล้วรวมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วขอเจ้าหน้ามาอินฟินิตี้แบ็คคุณดูครับคือวันนี้แบบว่าเดี๋ยวเข้าร่มหน่อยคือแบบพี่ก็มาอยู่ที่เส้นเดิมคลองน้ำเดซซิ่งของเราซึ่งพี่ได้ข่าวมาว่าเสี่ยยูอภิชาติฟาร์มไข่ไก่กุ๊กๆจะมาหาจะเอาลิงมาเสิร์ฟเราอะลิงกี่คันวะ4-5 คันได้ไหม4-5 คันได้ประมาณ5 คันก็คือพี่ยูแล้วก็พรรคพวกเขานะครับถามว่าพวกเรากลัวไหมไหนบอกโอ้โหเขาลูกอะไรนะพี่บอก5-6โอ้โหน้ำจิ้มเลยอ่ะ5-6วาวเดิมของเรา5-7วาวโซนิกคือพูดตรงๆนะเขาน้ำหนักเบากันอ่ะเราตัวใหญ่นะครับเราน้ำหนัก80บวกกันถ้าอย่างของพี่ก็67โลถ้าจะเปรียบเทียบรถกูก็ตอนนี้คือถ้ารถเนี่ยเราไล่เนี่ยมันวิ่งเท่ากันหมด GPS 1โลลิงนะครับจะใช้อยู่ประมาณ140-145แต่ถ้าเอาเครื่องไปอยู่ใน LED 155บวกมีแน่นอน57ร่างเดิมนะครับเพราะว่าด้วยทรงรถด้วยการหมอบมันต้านลมอ่ะใช่ป่ะล่ะเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่มันต้านลมเนี่ยมันก็จะช้าก็เลยวันนี้จะพามาดูความพร้อมของเราลิงเรามีทั้งหมด3ลำตอนนี้ซึ่งลิงไอ้เหี้ยยักษ์กูไปทิ้งแล้วครับในโรงทิ้งเนี่ยลิงนี้ความพร้อมสัมภาษณ์พี่เฟรมครับพี่เฟรมลิงนี้พร้อมขนาดไหนครับ 100% ถามว่าพร้อมเจอกับเสี่ยยูกุ๊กกุ๊กไหมพร้อมอยู่แล้วเสี่ยยูอ่ะได้ข่าวว่าเขาจะวิ่ง2 โลเฮ้ยเรามันต้องโลเดียวโลเดียวก็ได้2 โลก็ได้หมดเออแต่ว่าเอาอย่างนี้ได้เปล่าถ้าเสี่ยเจ๋งอ่ะไม่ดูดลมไหมคนละเลนเลยถ้าหล่นมีตั้ง8เลนกูต้องเผชิญโชคกับรถ10ล้อรถแบดรถเก๋งจักรยานมอเตอร์ไซค์ไม่ได้แดกกูหรอกนี่ยังไม่รวมเกาะกลางเกาะกลางอยู่ขึ้นเกาะกลางแม่งเออนั่นแหละเอาง่ายๆคือคันนี้เป็นสเต็ปไหนบอกคนดูไปเป็น57ร่างเดิมขอฟังเสียงหน่อยได้เลยพี่ชายรถแรงเปล่าโอ้แรงอยู่แล้วแล้วเราฟังดิสปริงวาลร้องขนาดนี้ไม่กลัวก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วอ้าวแล้วคันนี้รถใครตัดโชว์เลยถือกล้องกูถือกล้องกันเลยเฮ้ยไอ้หนุ่มรถเองอะแรงหรือเปล่าคันนี้พี่กัดวิ่งอยู่กี่ GPS เนี่ยอันนี้150ทะลุไปแล้วหน้าไม่เด็กขัดเด็กขัดดีกว่าเอา GPS ดิ GPS ดิ GPS 145แล้วคิดว่าจะไหวไหมกับเสี่ยยูอภิชาติฟาร์มไข่ไก่ปุ๊บปุ๊บอันนี้อาถามจริงๆรอบท้ายเกียร์4นี่ใช้รอบกันอยู่เท่าไหร่ของผมรอบอยู่ที่ใจและไอเฟรมอ่ะของผมมันแล้วแต่อารมณ์อ่ะปืนสองเองใช่เหรอเออใช้เยอะมากส่วนคันนี้ครับพี่เป็นไรตาพี่อะไรเข้าเข้าตาเขาเรียกว่าแอคอ๋ออันนี้นะครับคือบักลิงเทาก็คือคันนี้แก่ไงคันนี้ขาวนี่ขาวนี่โอ้สูบสูบโอ้โหคันนี้นะครับแต่ก่อนเป็น5-6วาวเดิมเราวิ่งอยู่139 GPS Q Star โล1คนขับ70โลนะครับใช่ตอนนี้เราก็เลยเปลี่ยนมาเป็น57วาวเปิดนะครับซึ่งเราก็ใช้เรือน CB นะครับแล้วก็วิ่งตอนนี้ดีสุดโลนึงอยู่ที่ประมาณ143-147 Q Star 1โลนะครับประมาณนี้วินาทีก็จะอยู่ที่ประมาณ30โอ้โหซึ่งด้วยความที่ว่าทำไมมันไม่ลง29มันลงไม่ได้เหรอไม่ลง28 29มันเป็นไปได้ยากเพราะว่าด้วยสวดทรงรถทรงรถมันไม่มีบังลมไงคือถ้าพูดตรงๆอ่ะดูอ่ะเวลาเราหมอบใช่ป่ะถ้าสมมติว่าเวฟเวลาเราหมอบงี้ปั๊บมันจะมีบังลมใช่แล้วเรือนไมค์มันบังเราเราจะไม่โดนลมแต่ไอตัวเนี้ยมึงหมอบยังไงให้ไม่โดนลมอ่ะเต็มๆเลยยังไงก็โดนเพราะฉะนั้นมันเกิดแรงต้านถ้าน้องๆที่ดูอยู่ที่บ้านหรือว่าช่างหรือทุกคนนะครับที่ติดตามผมแล้วได้ดูว่าการขับรถเนี่ยคนเคยทํา MRXมาเนี่ยจะรู้เลยว่ารถแม่งเป็นรถที่คู่ควยต้องโดดนอนนะครับโดดนอนถึงจะวิ่งแต่ก็วิ่งได้ไม่เท่าเวฟเหมือนเดิมเพราะน้ำหนักรถแม่งหนักมากกูบอกเลยว่าหนักมากนะครับนี่ขนาดเราไล่ล้อไปแล้วนะเอาอย่างนี้พี่เฟรมออกตัวโชว์คนดูไปทิ้งได้เลยออกไปทางนู้นเลยมึงว่ามันจะแรงไหมนี่ออกไปงี้เลยลงคลองเลยอะออกแบบ
โชว์แบบฟาเฟรมไปได้ปะรอบตัดอ่ะออกตัวแบบออกตัวแบบจัดเต็มอ่ะได้แบบที่แข่งกันเลยอ่ะแบบที่แข่งกันเลยตั้งกันตั้งอย่าดอกตัวครับนี่มึงใช้เกี้ยงอะนะดูๆๆมาแล้วเฮ้ยคอยยกหน้าได้ๆๆๆๆหาหลุดเลยตัวนักเฮ้ยๆๆเสียโยพร้อมเจอละลิงดำอ่ะมาเถาะเหม็นไหมเอางี้งั้นเดี๋ยวมึงไปจัดให้คนดูดูบ้างว่ารถมึงแรงขนาดไหนไหนโชว์ให้เสียโยดูดิเอาทีละคันทีละคันเลยไม่ได้แอคคนดูจากทางบ้านเค้าอยากดูว่าถึงไหนแล้ววิ่งกันจริงเปล่าเนี่ยเอาตัวแบบจัดเต็มนะเอาตัวแบบจะเต็มทำอะไรทำอะไรอ๋อแล้วทำไมมึงแอคจังวะยังหมดเลยออกตัวแบบจัดเต็มมึงคิดว่ามึงมีความมั่นใจพร้อมกับเสี่ยยูเท่าไหร่เอาไปพันเลยพันเปอร์เซ็นต์เลยแล้วถ้าโดนเสี่ยยูแดกกลับบ้านเลยพร้อมแล้วขอ1ซิงเกิลไอ้เหี้ยรถเลี้ยวมาพอดีอ่ะต่อไปแล้วตาพี่ชายคนอย่างกูมีศักดิ์ศรีพอเออเฮ้ยๆตัวให้มันแก้แล้วให้มันแก้ตัวมันให้แก้หน่อยเฮ้ยไอ้เหี้ยใจเย็นใจเย็นเกมเนี่ยแหละยะเบรกเดิมไม่อยู่คือง่ายหรอกรถเดี๋ยวมันก็ไปแรงหรอกพวกเกียร์นี่แสดงเดี๋ยวดูพี่ครับหน่อยได้เลยพี่บอกแล้วว่าลิงเขาของพี่เนี่ยพร้อมจะเจอกับทุกท่านจัดไปเอาไปไหนอ่ะไปไหนไปที่ไหนขอมีทางเขาแสดงเขาแสดงเหรอไอ้ที่บอกแล้วแสดงเฮ้ยมาแล้ว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 คิดว่าได้อยู่คิดว่าจะสู้ได้ไหมสู้ได้ 100% ฝากถึงเต้าหู้8ริ้วด้วยนะครับที่ไปเจียอะไรแล้วมึงรู้แล้วมีดไอ้แทงตาตัวเองก็ขอให้หายไปๆนะครับพี่หู้เพราะตอนนี้พี่หู้เนี่ยคือแกไล่รถจริงๆปักแกไล่5-6เพื่อที่จะมาขอนแก่นมาเล่นกันมาเสิร์ฟกับเราแล้วทีนี้แอคซิเดนต์ครับหินเจียแตกทิ่มเข้านี่เลยเกือบโดนตาเกือบโดนตาคือถ้าโดนตาคือจบเลยพอทิ่มเข้านี่ปั๊บมันฝังแกก็ต้องไปเย็บตรงหน้าแกก็พี่ฮูไม่ได้มาแค่พวกพี่ยูนะครับก็ฝากถึงพี่ฮูด้วยว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยไวๆแล้วก็ส่วนพี่ยูนะครับขับรถอย่างปลอดภัยมาถึงนี่ก็ให้ปลอดภัยเอามาขับเล่นกันก็ให้ปลอดภัยและโดนแดกกลับไปด้วยให้รู้ว่าขอนแก่นไม่หมู8ริ้วหรอก็มาดีประมาณนี้ครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับไปลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อที่จะติดตามเฟซบุ๊กที่ช่องอาจารย์แล้วก็ช่องของพวกเราทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้พี่มีผลิตภัณฑ์จะขายแล้วก็คือน้องๆมาดูนี่ไหนเอาดูอะไรผลิตภัณฑ์โกแอนด์สต็อปเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของประเทศไทยเลยก็คือเป็นตัววัดรอบมาดิใช่เหรอติดเครื่องให้ดูสามารถติดตัวนี้ใช้ได้เลยราคา890 บาทจำหน่ายทั่วประเทศไทยแล้วณเวลานี้แค่ติดต่อมาที่ไลน์ @sj1112 @sj1112 ก็คือแอดเข้ามาปั๊บแล้วก็คุยกับแอดมินเลยว่าอยากจะได้ตัวนี้แล้วก็เรายังมีอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าสูงเสื้อสูงลูกสูงที่อะไรบานไปหมดนะครับก็แอดมาก่อนแอดได้ที่ @sj1112 นะครับผมเป็นไลน์ขายของเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนเข้ามาดราม่ามาหุ้ยเลยแล้วเถอะปรึกษาปัญหาอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าปรึกษาปัญหาหัวใจและเรื่องเงินไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ